รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะได้เวลากลับมาเริ่มเติมเต็มความเป็นไทยด้วยกันกับอิงอิงกับรายการคนไทยใต้ร่มราชันอีกแล้วนะคะช่วงคนไทยไม่ลืมตัววัดบุพารามเป็นอีกวัดที่สำคัญในเชียงใหม่สร้างตามหลักมหาทักษาหมายถึงจุดที่มั่นคงและมั่งคั่งในทรัพย์เชื่อว่าใครก็ตามที่มาสักการะจะเกิดความมั่นคงในอาชีพการงานการเงินภายในวัดปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือมหาเจดีย์บรรจุเกศาธาตุที่สร้างตามแบบมอญผสมล้านนาสร้างปีใดไม่ปรากฏเด่นชัดทราบแต่เพียงว่าเจดีย์นี้กล่าวถึงในตำนานพระเจ้าเลียบโลกองค์เจดีย์ปิดด้วยทองตั้งแต่ส่วนองค์ระฆังไปจรดยอดกว้าง12ศอกสูง30ศอกปลายยอดสุดเป็นฉัตรทองสง่างามเป็นพระเจดีย์ที่มีปาฏิหาริย์มากมายแรกสร้างไม่ใหญ่โตเช่นทุกวันนี้ภายหลังมีการบูรณะราวปีพ.ศ. 2411จึงงดงามดังเช่นที่เห็นในปัจจุบันด้านหน้ามีพระพุทธรูปประทับนั่งปางมาลวิชัยที่ได้รับการนับถือมายาวนานเมื่อเข้าไปที่วิหารหลังเล็กด้านหน้าจะปรากฏตัวมอมสัตว์มงคลตามคติคำเชื่อทางเหนือภายในมีพุทธรูปเก่าแก่นามว่าพระพุทธชัยลาภประสิทธิโชคเป็นพระพุทธรูปอายุปั้น300ปีที่ขึ้นชื่อในเรื่องของพรโชคลาภสมดังพระนามยิ่งนักและถ้าหากมีโอกาสไปจังหวัดเชียงใหม่เมื่อถึงวัดบุพารามไม่ควรพลาดไปสักการะรับรองว่าจะเกิดสิริมงคลในชีวิตแน่นอนค่ะสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm & Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันสำหรับการช่วยเหลือเดือดร้อนอย่างที่หลวงพ่อมีวิสัยทัศน์ที่ว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างสรรค์วัดวาอารามให้รุ่งเรืองบำเพ็ญกิจสืบเนื่องกับชุมชนและสงเคราะห์ผู้คนทุกชนชั้นวรรณะอย่างที่บอกแล้วว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นลำดับแรกฉะนั้นหลายคนได้ติดตามน้องแก่ๆที่น้องแก่ๆก็ได้หลวงพ่ออุปถัมภ์ที่เคยสตอรี่เล่าเรื่องกันว่าน้องแก่ๆบ้านอยู่คนเดียวบนดอยในป่าไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้อุปการะหลวงพ่อให้เจ้าหน้าที่พี่ๆของวัดนั้นไปรับมาให้แล้วก็มารับมาเลี้ยงที่วัดแล้ววันนี้ก็โตแล้วเป็นหนุ่มแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งชิ้นงานที่เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถือว่าเป็นการเอาชีวิตคนที่ตกทุกข์ลำบากยากไร้แล้วก็มาใส่ตะกร้าล้างน้ำตอนนี้น้องถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็ถือว่าน้องเจริญรุ่งเรืองมากแม้จะเรียนช้าแต่ก็ได้เรียนซึ่งน้องกำลังเรียนอยู่ม.1เป็นหนุ่มแล้วจากเดิมที่เราเห็นตัวเล็กๆซึ่งอนาคตของน้องสดใสรุ่งเรืองแล้วก็เห็นว่าชัดเจนชีวิตเขาชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจากเราที่อบรมบ่มเพาะด้วยการให้ธรรมะด้วยการคุกคีด้วยการไปอยู่ในกลุ่มคนดีอยู่ในกลุ่มผู้มีศีลมีธรรมเป็นกลุ่มผู้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ศีลก็จะเสมอกันน้องแก่ๆก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มาอยู่ในชนเผ่าภพโชคที่ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเราเลี้ยงดูจนมีคุณภาพชีวิตที่ส่งสู่สังคมได้อย่างสง่าผ่าเผยร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดย
ุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร 5.0 กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูตลาดที่เขาคิดกันเรื่องการปลูกต้นไม้บอนสีตอนนี้กำลังฮิตมากค่ะในตลาดจะพูดถึงการกัดสีที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าบอนแบบนี้เรียกกัดสีไม่ใช่นะครับแบบนี้เราเรียกบอนด่างอีกประเภทนึงแบบนี้นะครับเราเรียกบอนป้ายนะครับพื้นใบสีหนึ่งด่างสีหนึ่งส่วนบอนกัดสีเนี่ยก็คือดั้งเดิมพื้นจะออกโทนเขียวๆมาก่อนนะครับพอโตขึ้นก็จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงสีชมพูสีขาวแบบนี้ครับคนเล่นบอนสีเราเรียกว่าบอนกัดสีหลายๆท่านอาจจะดูตามเว็บไซต์ดูตามกลุ่มบอนสีที่ว่าใช้สารตัวนั้นสารตัวนี้ใช้วัสดุธรรมชาติตัวนั้นตัวนี้ไม่ว่าจะใบมะขามมะนาวอะไรต่างๆเพื่อช่วยในการกัดสีส่วนตัวผมใช้ใบมะขามตากแห้งที่เริ่มผุแล้วผสมกับดินปูเวลาบอนได้รับสารตรงนี้มันจะออกเปรี้ยวบอนจะออกสีแดงสีเข้มขึ้นสวยงามถามว่าแล้วมะนาวมีผลคล้ายกันไหมแต่ผมก็จะแนะนำว่าไม่ควรใช้เพราะมะนาวมีความเปรี้ยวสูงอาจจะไปกัดก่อนหัวบอนทำให้หัวบอนผุได้และอีกอย่างนึงถ้าทิ้งไปนานๆแล้วเปลือกมะนาวจะเป็นเชื้อราสีเขียวขึ้นมาแต่ถ้าด้านใดอยากจะลองว่าจะได้ผลดีไม่ดียังไงก็ทดลองดูได้ครับเราหน้ามาติดตามปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกนะคะกับเกษตร 5.0 ได้ใหม่ค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube inging สิทธินี Facebook Fanpage inging และที่ IG inging 1นะคะด้วยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำเรื่องราวที่มาเชิดชูเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะดูการ์ตูนถ้าไม่มีการ์ตูนนะหนูก็คงไม่อยากวาดรูปเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นศิลปินสตอรี่ค่ะชื่อนางสาวไทยรักไพเราะชื่อเล่นชื่อขิมนะคะแต่สมัยตอนเดินต่อแตะเลยค่ะแล้วก็วาดกำแพงเพื่อนบ้านนะคะแล้วคืออย่างนี้ก็เลยเป็นจุดกำเนิดที่หนูชอบตอนแรกดูการ์ตูนแล้วก็ชอบวาดรูปมากอยากวาดรูปแบบเขาไม่ได้แบบเขาหรอกค่ะหนูอยากวาดเป็นของตัวเองเลยก็เลยวาดมาตลอดจนถึงทุกวันนี้รูปแรกเหรอวาดพวกองุ่นเชอร์รี่สตรอเบอรี่หลายอย่างแล้วก็มีโดราเอมอนแนวการ์ตูนค่ะการ์ตูนญี่ปุ่นเพราะหนูชอบวาดรูปเป็นพวกการ์ตูนคอมิกด้วยชอบมังงะด้วยทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็สนุกค่ะเวลามีเรื่องราวอะไรทั้งชีวิตประจำวันหนูก็มาวาดเป็นการ์ตูนเป็นเนื้อเรื่องเลยค่ะเล่มแรกก็คือเรื่องอะไรนะจำไม่ได้แล้วมันนานมากเลย
มีนะคะเวลาวาดผิดก็คือไม่ชอบ no. แต่ถ้าวาดภาพน่ากลัวแล้วก็ถ้าเอาไว้ตอนกลางคืนให้เห็นเนี่ยกลัวเลยเอาไปซ่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะหลอนชอบมากที่สุดเหรอคะก็พวกตัวการ์ตูนนะคะแต่ก็ไม่ได้ชอบมากที่สุดเท่าไหร่ก็ชอบเท่ากันหมดสิ่งที่หนูชอบมากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือสัตว์ป่ายาคูค่ะของพี่คิดหอวังที่ซื้อไปสงสัยช่วงนี้จะไม่มีอะไรที่ไม่เคยวาดแล้วค่ะวาดไปหมดแล้วธรรมชาติก็เคยวาดค่ะวาดดอกไม้วาดสะพานวาดหลายอย่างเลยค่ะสนใจที่หนูอ่ะว่าเริ่มตอนเด็กๆได้เด็กดูการ์ตูนถ้าไม่มีการ์ตูนนะหนูก็คงไม่อยากวาดรูปเลยค่ะเพื่อนๆหนูเป็นแรงบันดาลใจหนูค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็เคยอยากล้มเลิกอยู่แต่พอเพื่อนๆเขาอ่ะให้กำลังใจหนูหนูไม่นึกถึงตรงนั้นหนูก็เลยไม่อยากเลิกภูมิใจค่ะได้หาเงินในชีพให้แม่แล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะก็อยากมีค่ะแล้วก็มีตู้กระจกใส่โมเดลด้วย มีหลายอย่างเลยเพราะในห้องก็คือจะทาบ้านก็ทาเป็นสีชมพูปั้นโมเดลค่ะแล้วก็ปั้นของจิ๋วด้วยสามารถมาดูผลงานหนูได้ที่ Art Story ค่ะซอยบางพรม29นะคะคุณแม่นกคุณแม่ของน้องขิมและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการที่น้องขิมมีบัตรประจำตัวคนพิการโดยมีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้คอยให้คำแนะนำตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการคนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่แล้วสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550หรือตามที่กฎหมายอื่นได้แก่การคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ในเรื่องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมพฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้นสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แลนด์ประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO คิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลนด์ช่วงคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสคาร์คนไทยชวนเที่ยววันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมหลีกหนีความจำเจมาเพียงแค่ร้อยกว่ากิโลนะคะขับรถสบายๆชั่วโมงครึ่งค่ะมาที่หาดเจ้าสำราญโมเมนต์บีชรีสอร์ทเตรียมพร้อมห้องนะคะทั้ง26ห้องที่จะทำให้คุณนั้นสามารถชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเด็ดเหนื่อยมาตลอดสัปดาห์นะคะขับมาแบบสบายๆคุณจะได้พบกับสายลมแล้วก็เสียงคลื่นเบาๆนะคะของหาดเจ้าสำราญกับห้องพักที่ฟังก์ชันครบแบบสมบูรณ์แบบค่ะบรรยากาศที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะคะ
Eco Moment Beach นั้นจะมีมุมให้เราเนี่ยได้ผ่อนคลายเรียกว่าคุณเหนื่อยมาตลอดสัปดาห์ขับรถมาก็ไม่ไกลเป็นอีกหนึ่งมุมสงบนะคะที่คุณสามารถจะมาจัดเลี้ยงสัมมนาได้เป็นร้อยคนนะคะห้องเนี่ยสามารถที่จะต้อนรับแขกหรือจะจัดเวดดิ้งริมทะเลก็ยังได้ค่ะพูลวิลล่าที่มีฟังก์ชันการใช้สอย2ห้องนอน2ครอบครัวเหมาะมากๆเลยค่ะแล้วมาผ่อนคลายในพลายฟองน้ำเกลือแล้วสูดกลิ่นไอทะเลอย่างมีความสุขในยามค่ำคืนแบบนี้ค่ะน้องแอนวันนี้มีอะไรมาเล็กคอมเมนต์ท่านผู้ชมคะว่าถ้ามาถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วสิ่งที่เรียกว่าพลาดไม่ได้เลยเมื่อมาถึงที่โรงแรมหรูแล้วต้องสั่งEco Moment มีอาหารทะเลหลากหลายประเภทให้เลือกทานของเราสดใหม่จากทะเลเนื่องจากเราดีลกับชาวประมงโดยตรงแต่วันนี้เรามีเมนูพิเศษเพื่อพี่หญิงโดยเฉพาะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้องแอนและวันนี้นะคะสิ่งที่หญิงชอบภูมิใจมากเลยเพราะว่าน้องๆเขารู้ว่าหญิงชอบทานราดหน้าไปทั่วโลกที่ไหนก็ทานแต่ราดหน้าและวันนี้ก็ได้มาเจอราดหน้าสุดพิเศษของ Eco Moment นะคะเส้นของเขาเนี่ยจะใช้ไข่ผัดจนกรอบเลยนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำราดหน้านุ่มๆโปะด้วยกุ้งกุลาทะเลตัวใหญ่ๆชุบแป้งทอดส่วนอีกอันนึงนะคะที่หญิงดูแล้วเนี่ยไม่เคยทานที่ไหนสเต็กกุ้งค่ะสเต็กแล้วก็กุ้งซึ่งเป็นวัตถุดิบอย่างที่น้องแอนบอกนะคะกุ้งตัวใหญ่มากน่าทานทีเดียวส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยก็คงจะเห็นนะคะว่าที่นี่อยู่ติดทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาคงทอดน้ำปลาหรือว่ากุ้งนะคะหรือจะเป็นปลาหมึกมะนาวลูกมะนาวหรือที่นี่ค่ะเขาเรียกอะไรคะยำปลาเห็ดโคนใช่ไหมคะแกงปลาเห็ดโคนก็เป็นอะไรที่แบบว่าหลากหลายกับเมนูโดยเฉพาะยิ่งนะคะเครื่องดื่มสุดพิเศษที่น้องเจทำให้กับท่านผู้ชมที่จะต้องมาชิมและไม่มีใครเหนือไม่เหมือนใครนะคะ Typical Moment เสิร์ฟกับเมี่ยงคำค่ะต้องมาลองดูเองนะคะว่ามันเด็ดดวงแบบไหนและ Signature Glass ไปแล้วของ Eco Moment นะคะอยากให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสความงดงามแบบลงตัวที่จังหวัดเพชรบุรีแบบนี้ค่ะเพียงแค่ชั่วโมงกว่าคุณจะได้สัมผัสกับความร่มรื่นและความสงบนะคะที่คุณสามารถที่จะผ่อนคลายหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยไม่ล้ามาตลอดสัปดาห์สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube inging สิทธินี Facebook Fanpage inging และที่ IG inging 1 นะคะเรามาร่วมกันเติมเต็มความเป็นไทยสอนลูกสอนหลานให้รู้จักคำว่ากตัญญูต่อบุพการีและแผ่นดินด้วยกันนะคะกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปสวัสดีค่ะ